ค่ะไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านย่านซอยนวลจันทร์กันคุณผู้ชมคะมีคลิปที่เด็ก2สถาบันก็คือคู่อริกันมุกเดิมเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้ยิงกันกลางถนนกลางวันแสกๆเลยค่ะเพิ่งจะเกิดขึ้น30กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ซอยนวลจันทร์ย่านรามอินทรานะคะชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ากลัวมากเลยอ่ะยิงกันมั่วไปหมดกลัวจะโดนลูกหลงมีคนนึงที่ขับรถผ่านแถวนั้นยังบอกกับทีมข่าวแล้วว่าตอนนั้นนึกในใจว่าอุ๊ยต้องโดนใครสักคนน่ะเพราะคือยิงมั่วเลยแล้วประชาชนใช้รถผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมีอีกมุมนึงค่ะนั่นนะอุ๊ยตอนถ่ายตอนเหตุการณ์ยิงไม่ทันอยู่ระยะเผาคนเลยปืนลูกซองปืนพก10กว่ากระบอกหน้านวลจันทร์นี่ขากลับไปนะเมื่อกี้ผมไปส่งของมาขาตอนมาโอ้ยยิงกันไม่รู้มีคนเจ็บท่านผู้ชมคะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นร้านขายอาหารค่ะทีมข่าวก็เลยไปหาเจ้าของร้านเจ้าของร้านยอมรับว่าหลานตัวเองนี่แหละที่มีเรื่องกับอีกกลุ่มนึงคือเธอบอกว่าหลานชายเธอเนี่ยไปมีเรื่องกับอีกสถาบันคู่กรณีก็เลยทำให้คู่กรณีมาตามหาเรื่องอย่างที่เห็นในคลิปนะคะว่ามากัน8คนด้วยมอเตอร์ไซค์4คันเอาปืนเอามีดมาหาเรื่องหลานของเธอก่อนเธออ้างอย่างนั้นบอกก่อนจะเกิดเหตุในคลิป30กรกฎาคมมันมากันก่อนหน้านั้น2วันแล้วคือ28พฤษภาคมกับ3กรกฎาแล้ววันนั้นหลานอยู่กับเพื่อนพาเพื่อนมานั่งเล่นที่ร้านคู่กรณียิงมาก่อนหลานก็เลยยิงสวนอ้างว่าฝั่งนั้นทำก่อนซึ่งทางป้าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยค่ะบอกว่าจริงๆก็บอกหลานแล้วนะว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องอย่างเงี้ยแล้วพากันมาหาเรื่องไม่เว้นแต่ละวันย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดก่อนไหมหรือว่าคือเขามีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอ่ะก็ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดก่อนหรือลาออกจากสถาบันนี้ก็ได้หลานบอกไม่ออกรักสถาบันเขาเล่าให้ฟังว่ามันยิงเข้ามาแล้วปรากฏว่าเด็กเราก็ยิงสวนออกไปก็นี่ไงสาเหตุบอกมันนี่ไงคุยกับมันไงคนที่เดือดร้อนคือป้าเพราะว่ามันมาเล่นงานแบบนี้ถ้าเกิดไปโดนคนอื่นเขาจะทำยังไงไม่ใช่หลานเราดีนะอันนี้ไม่ได้พูดว่าหลานเราดีนะหลานเราก็ไม่ดีนะดื้อเหมือนกันพวกนี้มันไม่ใช่มันมาถล่มบ้านมันเหี้ยมใช่มันสร้างความเสียหายไหมมันหนึ่งทางใจสองทั้งซอยนี้มันดังซึ่งพี่ไม่ได้เป็นคนก่อมันผ่านหน้าร้านมันชูนิ้วกลางให้ตลอดเลย2เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนถ้าผ่านร้านใช่เดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงเจอรอบหน้าน่าจะไม่ใช่ปืนแล้วแหละน่าจะเป็นระเบิดแล้วแหละเพราะว่ามันคิดว่ามันจะได้ทั่วถึงไงดูความคิดของมันพอดีผมขับรถผ่านไปพอดีจะไปส่งของแล้วจังหวะเขากำลังน่าจะยิงกันพอดีสองฝ่ายต่างคนต่างยิงกันคือทั้งสองฝ่ายมีอาวุธปืนทั้งคู่เลยใช่ไหมคะที่ผมเห็นนะก็ทั้งคู่ครับปืนได้ง่ายครับช่วงนี้เขากังวลอยู่นะเพราะได้กลัวปืนใส่ตัวอยู่เหมือนกันครับท่านผู้กำกับสน.โคครามพันตำรวจเอกประภาสแก้วฉีดบอกว่าทั้งสองฝั่งเป็นเยาวชนทั้งคู่ดำเนินคดีหมดแล้วแจ้งผู้ปกครองสองฝ่ายแล้วแจ้งครูสองสถาบันแล้วด้วยหลังจากนี้ตำรวจต้องจัดสายตรวจมาระวังที่จุดนี้ด้วยค่ะกลัวเดี๋ยวจะกลับมาอีกกันอีกเนาะแทนที่ตำรวจจะไปทำงานอย่างอื่นนะคะ